เมื่อเราได้มายืนอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของการสร้างอาคารที่รายรอบจุดนี้เราจะเห็นว่าการเดินทางของช่องลมของแสงเงากับอาคารที่สร้างขึ้นถูกวางอย่างลงตัวจริงๆค่ะการสร้างอาคารที่ไม่บดบังความเป็นจริงของธรรมชาติก็ทำให้ธรรมชาติได้เข้าไปถึงการอยู่อาศัยของอาคารแห่งนี้เราจะเห็นดอกไม้ที่เบ่งบานในฤดูกาลที่มีพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่โลกอย่างยาวนานดอกไม้ที่เบ่งบานก็คือดินน้ำลมไฟของฤดูกาลไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยไม่พึ่งพิงอิงอาศัยOf my heart, of my heart, I feel little happy. ถ้ามนุษย์คนไหนคิดว่าตัวเองเป็นผู้กำหนดธรรมชาติมนุษย์คนนั้นก็กำลังหลงผิดแล้วล่ะค่ะที่จริงมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและต้องอาศัยธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติขอให้คุณกลับไปสู่กับความเป็นจริงที่สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เคารพธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและการอยู่อย่างเคารพธรรมชาติธรรมชาติก็จะคุ้มครองเราด้วยค่ะเดินทางถักโลกได้ทำคุ้มครองใจเราและทำเป็นธรรมชาติที่เราต้องเข้าถึงนะคะธรรมะสวัสดีค่ะในใจฉันในใจฉันฉันมีความเริ่มธรรมะสวัสดีโดยMK Restaurant